บางครั้งการรอคอยก็น่าเบื่อบางทีความไม่เข้าใจก็ทำให้ไม่กล้าความสะดวกสบายอุ่นใจปลอดภัยคือสิ่งที่ใครหลายๆคนปรารถนาคลินิกหมอครอบครัววัดโสธรวรารามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนในชุมชนรวดเร็วครับสะดวกค่ะสะดวกทันใจไม่ต้องรอนานยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การเข้าบริการการแพทย์ยากลำบากและตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่มีความแออัดเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจึงเป็นที่มาของคลินิกหมอครอบครัววัดโสธรวรารามคลินิกหมอครอบครัวเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนถือว่าเป็นความมั่นคงแข็งแรงของระบบบริการสุขภาพไทยซึ่งคลินิกหมอครอบครัววัดโสธรวรารามของเราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับร่วมกันผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนด้วยความวิริยะอุตสาหะโดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเรามุ่งเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับใกล้ชิดประชาชนโดยยึดหลักของการบริการทุกคนบริการทุกอย่างบริการทุกที่บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีค่ะชุมชนวัดโสธรวรารามนับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงานสาธารณสุขนั้นก็คือการที่ประชาชนมีสุขภาพดีการที่ประชาชนจะเป็นผู้มีสุขภาพที่ดีได้นั้นการดูแลแบบองค์รวมจึงมีความสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการอย่างใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติจึงเป็นหัวใจสำคัญของเราที่นี่เป็นหน่วยบริการด่านแรกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายใกล้บ้านใกล้ใจนอกจากนี้เขายังสามารถที่จะปรึกษาเจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆเช่นทางโทรศัพท์หรือไลน์กรุ๊ปได้ตลอดเวลาค่ะการให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงนับเป็นบทบาทสำคัญยิ่งเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาวและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะสุขภาพของบุคคลยังส่งผลถึงสุขภาพครอบครัวและสุขภาพของชุมชนอีกด้วยคลินิกหมอครอบครัววัดโสธรวรารามเราจัดบริการทั้งเชิงรุกในชุมชนและเชิงรับในสถานบริการโดยเชิงรุกในชุมชนเราเน้นการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคการฟื้นฟูสภาพและการเยี่ยมดูแลสุขภาพที่บ้านส่วนการจัดบริการเชิงรับในสถานบริการเราเน้นการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคเรื้อรังคลินิกรับไตคลินิกสุขภาพเด็กดีนอกจากนี้เรายังมีการจัดบริการในพื้นที่พิเศษเช่นโรงเรียนพระปริยัติเรือนจำโดยการจัดบริการเรือนจำเราเน้นการตรวจคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าขณะอยู่และก่อนออกจากเรือนจำบริการปฐมภูมิโดยแพทย์หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขประจำครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็วอย่างเป็นระบบเพื่อให้บริการครอบคลุมประชากรอย่างทั่วถึงทั้งในเขตเมืองและชนบทและเชื่อมต่อระบบบริการสาธารณสุขระดับอื่นๆโดยมีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมที่มีความต่อเนื่องทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการสุขภาพในชุมชนดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานทั้งหมด
และคุ้มครองผู้บริโภคให้สุขภาพดีดูแลเมื่อเจ็บป่วยดูแลต่อเนื่องทั้งร่างกายจิตใจและสังคมตลอดจนร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชนในชุมชนที่สืบเนื่องมาจากปัจจัยนอกระบบบริการสุขภาพซึ่งคลินิกหมอครอบครัววัดโสธรวรารามมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลประจำชุมชนไปให้บริการถึงชุมชนทุกเดือนซึ่งการที่ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนับเป็นปัจจัยสำคัญของคำว่าครอบครัวสำหรับการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในแต่ละครั้งนะคะเราจะให้ความรู้ในเรื่องต่างๆจากการประเมินผู้ป่วยในแต่ละรายเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคการออกกำลังกายหรือการดูแลแผลกดทับและป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการฝึกกล้ามเนื้อข้อต่อแขนขาต่างๆนะคะการประสานเครือข่ายสุขภาพเช่นอสค.อสม.พมจ.และทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวมมีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราซึ่งเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดการเยี่ยมเยียนจากคนที่ห่วงใยคือสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่และกำลังใจของผู้ป่วยและมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างมากทางคลินิกครอบครัวสามารถดูแลและให้การสนับสนุนด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งซึ่งหัวใจหลักของคลินิกหมอครอบครัววัดโสธรวรารามคือการยึดถือคุณภาพชีวิตเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนงานทุกขั้นตอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตสร้างความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสมาชิกครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพว่าเรามาเขาจะว่าเราไหมสังเกตเราไหมอะไรเงี้ยพอผมมาปุ๊บผมก็ดีใจนะที่เป็นกันเองอะไรเงี้ยไม่สังเกตแผลไม่ตอนที่ผมมานี่ผมก็ไปบอกต่อคนแถวบ้านอะไรเงี้ยว่าที่มีบริการดีมาอะไรเงี้ยก็บอกคนแถวบ้านว่ามีอะไรก็มาที่เนี่ยสะดวกเขาก็ดูแลเป็นกันเองดีคลินิกหมอครอบครัววัดโสธรวรารามเราพร้อมที่จะดูแลประชาชนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยสายใยแห่งมิตรแท้ดูแลประดุจญาติตามปณิธานที่ว่านับจากนี้ไปคนไทยจะมีหมอประจำตัวคลินิกหมอครอบครัวจะดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างใกล้ชิดประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมระบบสุขภาพของคนไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไทยบรรลุเป้าหมายมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเราจะสร้างสุขภาพให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตลอดไปโดยยึดหลักบริการทุกคนทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี